ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะวันนี้พวกเรามาป่วนกันบริเวณริมทะเลตรงจุดที่เป็นท่าเทียบเรือนะครับของที่พวกเราเนี่ยมาจอดเรือไว้วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับเบาเอฟเด็กสุราษฎร์ไม่ใช่พักอ่ะนี่เรากำลังพูดถึงก็นี่ครับตอนนี้เรากำลังคิดถึงน้องพีมากเลยลองดูที่ว่าน้องพีจะมาไหมเดี๋ยวให้น้องปาร์คลองส่งรูปบริเวณตรงที่เราอยู่ตอนนี้นะให้น้องพีดูว่าความรู้สึกอยากจะเจอกับทะเลและความสนุกแบบนี้เนี่ยน้องพีจะรู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวรอน้องปาร์คส่งข้อความครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมาภายในกี่นาทีตอนนี้ก็11:40แล้วครับเราจะดูนะครับว่าน้องพีจะตามพวกเรามาตอนกี่โมงเฮ้ยต้องใช้เอามาน้องเฮ้ยเอาแล้วเมาเอฟเล่นแล้วนี่นะครับคนเมืองมาขอลุยเกาะนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาพวกเราเลยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างโอเคฮะโอเครู้สึกว่าสดชื่นนะได้กลับมาเจอทะเลอีกครั้งโอ้โหนี่แบบมาถึงก็ภายใน5นาทีนี่ก็เล่นเลยนะครับตัวนึงสวยครับสวยเก๋าปะการังโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมของพวกเราเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเงียบเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมเลยครับหอยเม่อยู่ตามซอกหินลายเหมือนกุศลาดเลยดอกซ่านไหมนี่ดอกซ่านจะตัวสีส้มทะเลเนี่ยปลาเปลือกใสทะเลเนี่ยเป็นนี่เขาเรียกเหยื่อสปูนนะเพื่อนๆเรียกสปูนเห็นไหมนั่นไม่ใช่ก้อนหินนึงกัปตันกัปตันวันนี้อาสาจะไปเอาสปูนให้กับแขกรับเชิญวันนี้กัปตันมาติดหินเดี๋ยวต้องลงไปดำเอาวันนี้กัปตันมีภารกิจหาตะขาบทะเลเป็นไงบ้างกัปตันได้มา3ตัวแล้วแต่ว่าวันไหนที่ปลากินน่ะขอบอกว่าเหยื่อจะหายากมากตัวที่2ปลาสร้อยฟิวเวอร์น้องปักแบบตัวใหญ่มากแบบคนตกนี้โคตรหล่อน้องพีมาแล้วมานี่เลยมาที่กล้องเลยวางตัวที่2เหยื่อตะขาบทำลิฟต์อีกแล้วของตะขาบของกัปตันเอ้ยมันไม่แน่น ถือคันเป็ดใช่มั้ยเฮ้ยงามเข้าไหมวะติดตามเอา
เอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าผมสามารถที่จะเพาะพันธุ์มันได้ไหมถ้าเราเลี้ยงเลยแล้วสามารถที่จะทำให้มันเกิดมาเป็นตัวอ่อนถือว่าประสบความสำเร็จนี่เรามาประมาณกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ประมาณ6ตัวมันคือมันเป็นเหยื่อธรรมชาติเพื่อนๆถึงหน้าตามันดูน่ากลัวจะอยู่ใต้กองหินที่ซากกองหินที่ตายแล้วอันนี้ก็ได้เอาไปทอดกินแล้วใหญ่เท่าฝ่ามือคือไฟกำลังโอเคฮะเห็นครับเชิญจะไม่ยอมกลับบ้านแล้วครับ ขอตอดไปเรื่อยๆนานๆเจอทะเลสักครั้งอย่างนี้ฮะธรรมดาสำหรับคนที่ชอบรักในธรรมชาติการใช้ชีวิตแบบกลางแจ้งแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็สำเร็จครับที่เราโทรตามน้องพีมาร่วมจอยกันในกิจกรรมเป็นไงน้องพีเกือบโผล่ไปท่าเรืออีท่าเรือนึงเลยนะอดใจยากนะการมาทะเลแล้วไม่ตกปลาถ้ามีคันเบ็ดนี่คือถ้าไม่ตกปลานี่อดใจยากขนาดน้องพีอ่ะหาเรื่องนิ้วขาดนะขอดูนิ้วหน่อยพีพอดีรอยเย็บทำงานบ่นเจ็บนิ้วยังต้องอดใจไม่ได้ที่จะตกอ่ะใช่ไหมพี่ขึ้นชื่อว่าทะเลนี่ไม่ว่าจะมีหินหรือไม่มีนี่คือกลับถึงบ้านนี่ต้องมีแผลแน่นอนเล่นหมกพี่ขึ้นไปเดี๋ยววาร์ปข้ามไปวาร์ปดีกว่ากับดันต่อให้อะมาแต่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่รองเท้าไม่รองเท้ามันอยู่อย่างงั้นน่ะคือถ้าลงทะเลต้องกินหนีอ๋อนี่คือสไตล์ลงทะเลนี่คือรองเท้าจะกลายเป็นแบบนี้เลยถ้าใส่แบบธรรมดาไม่ได้ต้องใส่อย่างนี้อ๋อโอเคคือมันแบบมันน่าจะปริ้นอ่ะเลยแล้วมันปริ้นหินทรายต้องแบบนี้ไว้ทรายมันดูดใช่ไหมทรายมันดูดแล้วมันดูดอันเนี้ยยังไงมันดูดก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้ไปเอามีออกซิเจนด้วยเหรอ Смотри кто это Who is this It's a rock worm in the sea for fishing для рыбалки червяки такие for fishing They are bitingYeah, but it's not poison. Looks scary, right? Yes. Wow. Хочешь потрогать? Да.